รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรักพลิกล็อกโดยในวันนี้ทีมงานได้ยกกองมาถ่ายทำกันที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีเด็กๆมาร่วมเข้าฉากเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศของกองถ่ายเป็นไปด้วยความสดชื่นแจ่มใสจนเจ้อยากจะเตรียมยาแก้ปวดหัวไว้ให้เกลเจนปวดหัวปวดหัวเวียนหัวเวียนหัวปวดหัวปวดทุกปีสนุกดีค่ะคุณผู้ชมคะแม้พฤติกรรมของเด็กๆที่มาร่วมเข้าฉากในวันนี้อาจจะทำให้เกลถึงขั้นกุมขมับก็โชคดีที่กองถ่ายกองนี้ยังมีนักแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถพิเศษในการรับมือกับเด็กๆเซเลอร์มูนนะคะมีประกอบเธอมีเงินกันไหมแอะมาตรงนี้มาตรงนี้คือถ่ายรูปนี้ให้เราหน่อยเราอยากออกมาจากต้นไม้เป็นกระต่ายน้อยแบบน่ารักของเราแล้วเจ๊ว่านักแสดงคนนี้เนี่ยล่ะค่ะที่ดูจะสร้างความเพลียให้กับทีมงานยิ่งกว่าเด็กๆซะเอ๊คุณผู้ชมค่ะการที่กุ๊กกิ๊บนั้นแอะทำตัวยิ่งกว่าเด็กก็เป็นเพราะกุ๊กกิ๊บต้องการจะสร้างความกลมกลืนกับเด็กก่อนที่จะได้ร่วมงานกันซึ่งกุ๊กกิ๊บนั้นก็ทำได้ดีเพราะดูกลมกลืนมากโดยเฉพาะความสูงเนี่ยแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวค่ะกบเก็บและสิ่งที่กุ๊กกิ๊บได้ทุ่มเทไปนั้นก็ได้เห็นผลชัดเจนในเวลาที่ต้องเข้าฉากร่วมกับเด็กๆและก่อนการถ่ายทำจริงจะเริ่มขึ้นกุ๊บกิ๊บก็พร้อมแล้วที่จะทำการซ้อมร่วมกับเด็กเด็กมาเอาของที่เพื่อนกินเลยโอ้ยตาย
ราก็ต้องการพักผ่อนแต่อยากหาคนต่อบทด้วยแต่ว่าทุกคนหลับโอ้โหโครงการมายาจะใครสองหัวใจเองเพื่อเธอโอเคแล้วบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างมิ้นท์มีอะไรจะระบายสุขภาพไหมให้พูดถึงใครพูดถึงตัวเองสิคะตัวเองตั้งใจทำงานมากเลยค่ะตั้งใจทำงานมากเลยค่ะโอ้ยแกล้งใครเลยโอ้ภาพในไลน์ส่งก็ดูครับก็เดี๋ยวผมส่งไลน์ให้ทางทีมงานนะครับก็นักเอกเราไม่เคยที่จะไม่แกล้งใครเลยครับวันอยู่ในกองก็จะถ่ายพวกเรานอนหลับนอนไม่ใช่เราถ่ายตั้งแต่เช้าตื่นตีห้าเราก็ต้องการพักผ่อนเด็กคนนี้มาถ่ายรูปเราครับผมไม่หนูขอแก้ตัวค่ะจริงๆหนูอยากตั้งใจทำบทและอยากหาคนต่อบทด้วยแต่ว่าทุกคนหลับก่อนหนูทำยังไงก็ต้องถ่ายต้องดูให้ผู้จัดทราบว่าโอ้โหโครงการมายาจะใครแต่พอถึงช่วงเย็นปั๊บมิ้นก็จะแบบเดือดสลึมๆแต่คือไม่กล้าหลับกลัวโดนแบบว่าโดนเราเตือนแบบแต่ทำไมไม่นอนอ่ะนอนไม่ได้เดี๋ยวโดนแก้นอนไม่ได้เดี๋ยวโดนแก้แต่นี่เป็นคนที่แบบมาตรงเวลาเล่นละครดีกับโอสองคนเป็นคนที่มาตรงเวลาเล่นละครดีไม่เหมือนเราสองคนใช่หลงทางบ่อยครับผมคุณเล่นเป็นไงผมเล่นเป็นอะไรวะเล่นเป็นอะไรวะต๋องเล่นเป็นต๋องครับผมต๋องซิดชอยต๋องซิดชอยนักสนุกครับผมปังเอ๊ะบ้าเลยฮะไม่ใช่ครับก็เป็นอยู่ในมูลนิธิครับผมมูลนิธิพี่จะจบเรื่องแล้วเนี่ยร่วมกันโซฟาแดงโซฟาแดงเป็นทีมโซฟาแดงตื่นเต้นที่สุดแล้วพี่ทีมมาทีไรจะเปย์จะหมดกองทีใช่ครับจะเปย์ฉีดผมนะเพราะอะไรพี่ที่เขาใช้แบบตลอดเวลาใช่เราไปใช้ในห้องน้ำก็ทิ้งไว้แล้วใช่ครับผมก็เอาฉีดไว้นะครับการปิดหัวเถิกนะครับผมหัวจิ้มหัวเถิกก่อนหัวเถิกโอ้ my god จะเปิดทำไมนะครับเวลามีใครแกล้งโบจะอุทานว่า oh no หรือไม่ก็จะเป็น oh my god เป็นอย่างนี้ไม่โอ้เวลาเขาไม่มีอะไรทำนอกจากท่องบทแล้วเนี่ยนะครับทำอะไรก็จะนั่งดูโทรศัพท์ทั้งวันดูรถบ้างดูมอเตอร์ไซค์บ้างคือดูทั้งวันจริงๆดูบทในมือถือก็มีบทอีกทีอ๋อดูบทด้วยดูแล้วดูอีกบางทีมาถึงพี่เนี่ยอันนี้ยอดเลยบางทีเจอรถอะไรใหม่ๆมาอย่างเงี้ยก็จะคุยในเรื่องรถส่วนใหญ่โอ้ชอบรถแล้วก็อ่านบทเฮ้ยอ่านบทแหมอวยกันดีเหลือเกินแล้วพอพี่สมัยครับเจอกับพวกเราเนี่ยครับแฮปปี้มากๆเลยครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีสองหัวใจทั้งสองเดือนรู้ไหมเรื่องนี้มันจะกลับชาติไปกลับชาติมาถ้ามีภาคต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นพี่โอ้กับมิสเตอร์ลิงนะลูกป้าครับป้าไงครับตื่นแล้วครับที่บ้านนอกจากเล่นเกมดึกถึงตีห้าหกโมงเช้าเล่นเกมกับเพื่อนมาถึงขอยืมชื่อเลยเกมมันมากกูเล่นถึงตีห้าทุกวันเลยแต่พอตื่นเช้ามาว่ากูเบอร์ว่ะเล่นเกมอะไรนะบทปักกึกปักกักติดตลอดเวลามีอะไรจะแก้ปกติเป็นคนที่มีพลังอยู่ตลอดเวลาครับคนที่มีพลังอยู่ตลอดเวลาครับเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้เงินหนึ่งเพราะอะไรถ่ายละครเปล่าเล่นเกมมาสิดีครับได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะเสียงหล่อมากต้องเปลี่ยนเสียงดีบ้าใครนอกจากจะเล่นเกมที่บ้านแล้วต้องมาเล่นเกมในกองด้วยนะครับก็ว่างๆก็จะมาเฮ้ยมันนั่งรวมกันไม่ได้หรอกเอาน้อยออกบ้างเป่ายิงฉุบบ้างนะครับใครแพ้กินซาลาเปาบ้างกินน้ำกินฝรั่งบ้างกินน้ำบ้างวันนั้นผมกินซาลาเปาไป3ลูกครับผมไม่แต่ถ้าเขาแพ้เขาไม่ทำไม่เล่นเขาไม่ทำเขาปิดเกมเดี๋ยวแฟนนี่แน่นอนเดี๋ยวก่อนเกมคนแมนเรื่องเท้าคุณเนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นนางเอกที่เท้าใหญ่กว่าพระเอกนี่ไงนะใช้เบอร์13นิดเอามาวัดนิดนิดเร็วอย่าไปนั่งเร็วเร็วไม่ต้องไปไกลถึงเท้ามือก็พอมือเดี๋ยวดูมือผู้ชายหน่อยแมนๆเมื่อกี้เมาแล้วแล้วเดี๋ยวดูมือนางเอกอ่ะดูมือนางเอกว้าวพอๆกันเลยภาพน้ำเปลี่ยนเลยดูกันแล้วกันครับก็ฝากกันด้วยครับ
สองหัวใจนี้เพื่อเธอครับรับรองว่าต้องสนุกแน่เพราะพวกเราเล่นกันเองก็ยังสนุกเลยครับแล้วก็มีอย่างโตเองเขาก็ได้เล่นหลายคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากๆได้ร่วมงานกับพี่กิ๊กครับจริงว่าไงครับก็อย่าลืมดูกันนะคะสองหัวใจนี้พี่บอยพูดดีเหมือนเคยเลยนะ